ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวครับผมรองศาสตราจารย์ดร.จรัสสว่างทัพเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้โอกาสได้พบท่านผู้การจึงอยากจะขอให้ท่านผู้การได้แนะนำตัวก่อนที่จะถามถึงประเด็นต่างๆที่ท่านได้มีโอกาสให้เกียรติมาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมพลตรีเสริมศักดิ์นิยมสดผู้การจังหวัดทัณฑ์บุรีรัมย์ครับท่านครับวันนี้เนี่ยถ้าที่ผมมานั่งฟังแล้วก็มานั่งสังเกตท่านเนี่ยได้ท่านได้มาร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ครูเพลงซึ่งเป็นกวีนิพนธ์ของจังหวัดบุรีรัมย์คุณอนุรักษ์จินดาสิริพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นนะครับผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ยากจากที่สังเกตดูเนื้อเพลงนะครับอยากจะถามความรู้สึกของท่านนะครับว่าสิ่งใดท่านมีความรู้สึกอย่างไรเพลงซึ่งเพลงเนี้ยน้อยครั้งนะครับที่จะมีนายทหารระดับผู้การจะมาร้องนะครับก็อยากจะถามความรู้สึกของท่านครับครับในวันนี้ผมได้มีโอกาสที่มาบันทึกเทปนะครับในการที่จะใช้เพลงอันนี้เป็นเพลงที่จะบวงสรวงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับรัชกาลที่หนึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งท่านได้สร้างบ้านสร้างเมืองบุรีรัมย์ของเรามานะครับผมก็มีความยินดีแล้วก็ตั้งใจนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่นักร้องอาชีพครับก็ยินดีที่จะมาร่วมบันทึกเทปนะครับแล้วก็ถือว่างานนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าการบวงสรวงซึ่งเราจะทำการในวันที่24 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเราจะไม่เคยมีการบวงสรวงครั้งใหญ่ครับถึงแม้ว่าเราจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์มาหลายปีแล้วก็ตามครับครับผมได้เคยร่วมกับท่านผู้ว่าธงชัยนันทกูลนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2547ในวันที่20 กันยายนถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านได้จัดสักการะงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งนี้เนี่ยถ้าทางทหารนะครับให้ความสำคัญเนี่ยแต่อย่างนี้นะครับความมุ่งมั่นหลังจากที่ว่ามีพิธีการในการสักการะพระผู้เป็นต้นราชวงศ์จักรีหรือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจุฬาโลกมหาราชแล้วเนี่ยท่านยังมีมิติอะไรครับที่จะส่งเสริมให้ชาวบุรีรัมย์เนี่ยได้ตระหนักรู้ในเรื่องของพระผู้เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์ทางทหารมีมิติอะไรด้วยครับท่านครับครับตามประวัติศาสตร์นะครับท่านก็เป็นคนที่กอบกู้นะครับสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีครับซึ่งแม้แต่ค่ายของผมที่ผมอยู่นะครับก็ยังเป็นชื่อพระนามของท่านนะครับคือชื่อค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ครับครับก็พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการหรือว่าทั้งพลเรือนตำรวจทหารรวมทั้งพ่อค้าประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ให้ความเคารพสักการะท่านนะครับเป็นประจำเสมอมาครับครับอยากจะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเพลงที่ท่านได้มาวันนี้ได้เข้ามาเสียงเนี่ยนะครับเนื้อเพลงเป็นไงท่านครับรู้สึกเนื้อเพลงสาระของเนื้อเพลงที่ท่านสาระก็เป็นการยกย่องเทิดทูนพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้เป็นพูดถึงว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็พวกเราก็จะใช้การบวงสรวงนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยครับท่านครับผมคงจะคำถามสุดท้ายในฐานะที่ท่านเนี่ยวันนี้ท่านจะเสียสละเวลาเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อเพลงเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้คนบุรีรัมย์ได้ตระหนักรู้ในเรื่องของความจงรักภักดีแล้วเนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์นะฮะในฐานะที่ท่านได้มาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นะฮะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าต่อไปคงไม่ลืมบุรีรัมย์แต่ว่ามีอะไรครับที่อยากฝากกับบุรีรัมย์นะครับเชิญครับในปัจจุบันนะครับบ้านเมืองของเราก็ต้องการความรักความสามัคคีนะครับก็จะขอให้ท่านได้ช่วยทำให้บ้านเมืองของเรานะครับร่มเย็นสงบสุขนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์นะครับให้เหมือนกับสมญานามของพวกเราที่เราได้จะเป็นลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งนะครับ
ขอบคุณ